มันก็นิดหน่อยตรงที่ว่าหลายคนอาจจะตื่นตระหนกไปว่ามันเฮ้ยมันจากในข่าวที่เราเห็นกันตามสื่อโซเชียลนะครับผมว่ามันก็มีส่วนจริงแล้วก็ส่วนไม่จริงด้วยแต่ผมว่าถ้าเรามาฟังข้อมูลจากแพทย์ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงจริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้ติดกันง่ายอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเราอยู่ในห้างอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราหายใจอยู่ในนั้นมีคนเป็นหนึ่งคนแล้วเป็นทั้งโรงพยาบาลมันไม่ใช่แบบซอมบี้ครับมันคือนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเห็นกันตับไม่ใช่คือที่ผมได้ถามแพทย์มาก่อนหน้าจะเริ่มงานเนี่ยเขาบอกว่ายกตัวอย่างเชื้อที่สมมติออกมาติดอยู่ในสิ่งแวดล้อมครับมันอยู่ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับพอประเทศไทยอากาศร้อนเชื้อโรคอยู่ได้ไม่นานจะไม่เหมือนกับประเทศที่อากาศหนาวอากาศเย็นเชื้อโรคจะอยู่ได้นานยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจามใส่แบงค์ร้อยแล้วเรายื่นไปให้เขาอย่างเงี้ยถ้าเขาจับมาณตอนนั้นเลยแล้วก็เอามาดมเลยเนี่ยอันนั้นน่ะมีโอกาสเป็นแต่ว่าถ้าเราสิ่งของที่เราติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยถ้ามันทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะมันก็ตายไปแล้วไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงสิ่งที่ควรจะป้องกันก็คือถ้าคนที่ควรจะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่มีคนแออัดใช่เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นใครเป็นบ้างนึกออกไหมฮะเราก็ใส่แมสป้องกันโอเคได้แต่ว่าถ้าในห้างหรือว่าในที่ที่มีแอร์ฟลูหรือว่าที่โล่งๆไม่ได้แออัดมากผมว่าไม่ได้เป็นอะไรเมื่อกี้ผมก็แอบถามว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในลิฟต์แล้วในลิฟต์มี10คนอัดกันมี1คนเป็นถามว่าอีก9คนจะติดไหมไม่ติดนะครับถ้าคนนั้นไม่ได้ไอหรือว่าจามออกมาตรงนั้นใช่ยืนเฉยหายใจปกติไม่ติดครับแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าไอคนนี้เขาดูจามดูไอเราป้องกันได้เราปิดมือปิดจมูกได้แต่มือเราต้องสะอาดเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีสุดสำหรับโรคโควิด-19 นี่คือมือเราต้องสะอาดเราจับสิ่งที่ทุกคนจับได้ยกตัวอย่างเช่นประตูห้างลูกบิดก๊อกน้ำอะไรแบบนี้เราควรจะล้างมันยกตัวอย่างเวลาเราล้างมือที่ห้องน้ำถ้าเราเอาชัวร์ๆเราก็บีบสบู่มาแล้วก็ล้างก๊อกด้วยสักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องไปจับปิดมันอยู่ดีอะไรเงี้ยก็พยายามให้สะอาดดีกว่าแล้วก็แอลกอฮอล์อีกอย่างนึงแอลกอฮอล์เช็ดมือที่เห็นตามท้องตลาดบางอันนะครับก็อาจจะมีแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง70ก็ไม่ได้ใช่ต้องเช็คเพราะว่าเขาบอกจะให้ดีต้อง 60-70% ขึ้นไปครับเราได้มีงานแคนเซิลบ้างหรอมีครับมีงานที่เลื่อนไปเหมือนกันเราก็เข้าใจเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่ายังสมมติว่ายังจะจัดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็คงเสี่ยงใช่มันไม่เหมาะสมแล้วมันเสี่ยงด้วยเอาความปลอดภัยเป็นหลักดีกว่าถึงเราจะอาจจะสมมติจัดขึ้นมาอาจจะไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าเราก็เพย์เซฟด้วยการเลื่อนไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้ละครออนแอร์อยู่ใช่ดูเดือดมากครับละครก็ยังออนแอร์อยู่จันทร์ถึงพฤหัสวันนี้ก็ออนแอร์แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าถ่ายเสร็จไปแล้วนะเราก็ยังถ่ายกันอยู่ก็ใช่เดือดมากต้องเร่งรีบกันสุดฤทธิ์ครับเพราะว่ามันต้องทำ CG ด้วย CG อลังการมากเรื่องนี้ก็เลยอาจจะต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบส่งทำ CG อะไรเงี้ยครับเราได้เอาไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะอ๋ออ่านผมก็ดู Twitter บ้างถ้าวันไหนไม่ได้ถ่ายนะถ้าวันไหนดูอยู่บ้านก็จะอ่านโอ้โหแรกๆก็ดีฮะหลังๆคนด่าผมทั้งประเทศเลยมันเป็นบทครับผมนั่นสารัตไม่ใช่ไบจริงๆเหมือนเราคนมาด่าเราคือแรกๆก็แบบจากคนชมนะโอ้ชมทุกตอนเลยพอมาหลังๆแรกๆมาดีพอคนเริ่มด่าเป๋แป๊บนึงเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าในขณะที่เรารับบทตัวสารัตที่เราเป็นตัวละครสารัตอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ไงเรารู้สึกว่าไม่ตามบทใช่เล่นไม่ตามบทแล้วรู้สึกว่าตัวละครนี้มันมีเหตุผลเพราะว่าอย่างตอนตลกมากตอนถ่ายที่กองถ่ายเนี่ยที่หน้ามอนิเตอร์ตรงพ่วงกับก็จะมีทีมงานผู้ชายทีมงานผู้หญิงทีมงานผู้ชายทั้งหมดอ่ะเข้าใจผมหมดเลยนะแต่ทีมงานผู้หญิงอ่ะด่าผมแบบไอ้ชั่วไอ้สารัตไอ้ชัยวงศ์ไอ้คนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาในโซเชียลเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงคอมเมนต์เลยแบบโอ้โหด่าผมกระจุยเลยชอบชัยวงศ์แต่โดนเยอะเจ้าชัยวงศ์โดนหนักครับรอบ3เลย อันนี้ก็เรียกเป็นแบบขำๆไปหลังๆขำๆไปความเข้มข้นเป็นยังไงคะโอ้สถานการณ์เท่าที่ออนแอร์ไปก็ถือว่ามีเรื่องให้ลุ้นมากแล้วแต่หลังจากนี้มันจะมากๆมากขึ้นไปแบบกราฟขึ้นอย่างนี้ไม่มีหยุดเลยเรื่องนี้เพราะว่าจะมีการไล่ล่ากันตลอดไม่มีย้อนหลังเวลาเรื่องนี้ใช่อยากดูต้องดูสดเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไหนไม่ได้ดูตอนไหนไปผมแนะนำไปอ่าน Twitter ครับผมรู้ทุกอย่างแต่ว่าจะให้ดีก็ดูสดดีกว่าครับ20:15 นหลังข่าวพระราชสำนักครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับผมตอนนี้มีคนกลับมาแบบติดทวิตเอ๊ะอะไรนะได้เล็กแปลกมาอีกไหมบังเกิดมาอ๋อไม่ได้มีอะไรแบบว่าวาบวิวอย่างนั้นมาอีกแล้วนะไม่เห็นของไหนคงเห็นข่าวเยอะแยะแล้วแหละแต่ว่าไม่มีแต่คอมเมนต์มาแบบว่าเรื่องละครอะไรเงี้ยซะเยอะนะปัจจุบันนี้แบบไม่ไ
เออเออใช่เดี๋ยวผมแคปชื่อยูเซอร์ประจานซะเลยนะรอเล่นรอเล่นตอนนี้ไม่มีเลยครับก็มีแต่ให้กำลังใจสู้ๆนะถ่ายละครเหนื่อยไหมอย่างงู้นอย่างนี้ระวังโรคอะไรเงี้ยใช่ครับตามผลงานบางคนก็มีแต่เล็กมาด่าบ้างอินละครแต่ไม่ได้ด่าจริงจังก็ด่าตลกๆอะไรเงี้ยงานดีอย่างงี้แล้วหัวใจอะโอ้โหหัวใจผมก็หลงเหลงครับก็มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเหงาอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ใช่ก็มีคนคุยด้วยมีพ่อมีแม่มีแมวกันนั้นจบคุยแบบก็มีเป็นเพื่อนๆกันมากกว่า